ยืนบุญเหรอถ้าจะกูใครยืนไหนครับต้องกูเป็นแห้งกันกูจะยืนไหนครับนี่บ่เออนี่ครับหันชักพระเจ้าอยู่หัวนี่อันนี้หันมันเสียงไล่สดฐานนี้ก่อนเปิดจะเคาะสัญญาณเข้าฐานนี้อูได้เลยครับอูได้เลยญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายทุกผู้ทุกคนโดยเฉพาะยิ่งก็คลุมเครื่องสีขาวเพื่อชาวประชาของเขาทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่เขาได้นัดพบปะกันแล้วก็จะได้ไปบริการเฮือกำลังใจแก่ผู้ที่ได้รับประสบกับผู้ทุกข์กับภัยน้ำท่วมน้ำท่วมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ความเฝ้าขอนี่ก็มีอยู่หลายจุดที่โดนน้ำท่วมก็วันนี้เขาจะไปเฮือกำลังใจกันโย5.6 จุดด้วยกันเนอะพี่น้องญาติโยมที่อยู่ทั้งบ้านกระจอมได้รับทราบได้อนุโมทนาด้วยกันที่ว่า6จุดเอง5จุดนี่ก็คือที่บ้านดงหลายหน้าออกจากนี้แล้วตอนนี้ก็กำลังมานักพากันรับประทานอาหารเขานั่งโภชนาอาหารกันที่วัดศรีสุพรรณว่าสีสุพรรณตำบลเลียงอำเภอเลียงขุนเป้าพอวันซื้อนี่เอาของมาไหว้ที่นี่เพื่อเดือนนี้สิ่งของต่างๆที่เขาได้รับความเมตตาจากพี่น้องตามจังหวัดเป็นได้มอบได้ผ่านให้มาต่อตามคุณที่เขาขอส่วนหนึ่งที่ได้เอามาเพาะมาที่วัดสีสุพรรณที่นี่วันนี้ที่28กันยายนเขาจะได้ไปบริการให้กำลังใจชุดที่หนึ่งที่บ้านดงหลายหน้าอันนี้หลังจากที่เขาได้กินข้าวหน้าโภชนาอาหารเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็มีพี่น้องญาติโยมมาจากลำปางมาจากบ้านกระเป๋านี่แล้วก็มาจากยังไงตอนนี้จะมายังมาบ่ถึงเดือนต้นนี่ก็กำลังอายุที่อยู่ที่บ้านประจันนี่กำลังพักที่บ้านประจันสักกรรมก็จะเล่นมาป้ากันที่นี่บ้านที่บ้านที่ที่บ้านนี่เรียบร้อยแล้วจุดที่หนึ่งเขาจะไปที่บ้านดงไหลนาเนอร์บ้านดงไหลนาจุดที่สองเขาจะไปที่ห้วยเห็นลาดเราเห็นได้ที่บ้านพี่น้องชมเผ่าอยู่บนดอยบ้านเราเห็นได้ที่น้ำท่วมแล้วก็น้ำไหลบ้านไหลจอมไปได้หันชุดหนึ่งเกิดที่เขาจะมาที่ห้วยมะเดื่อห้วยมะเดื่อนี่ก็ได้รับความเสียหายอยู่หลายอย่างเหมือนกันอันนั้นก็คือพี่น้องชาวปะกายโยหรือว่าชาวกะเหรี่ยงเช่นเดียวกันถึงบ้านห้วยหลักไหนแต่ว่าชาวบ้านห้วยมะเดื่อนี่ในหมู่บ้านนี่พอได้รับผลกระทบอย่างไรแต่ว่าระหว่างทางนี่ได้รับผลกระทบคือดินสไลด์มาถมติดตามสามารถที่จะสัญจรไปมาก็ออกได้รถก็เข้ามาได้คนก็เข้ายากต้องย่างต้องเตี้ยวต้องนี่กันแต่ว่าจะได้วันนี้เขาก็จะได้ไปนัดพระกับให้เพื่อนได้มาออกมาหาผู้พระกับหมู่เขาทั้งหลายที่ถนนที่ถนนระหว่างทางอำเภอเป้าตัวนี้ก็เป้าเจ็ดที่ผ่านทางเส้นนี้บนระยะเมื่อลงจากห้วยเหมือนเรือเสร็จแล้วเขาก็จะไปที่บ้านป่าบง
บ้านฝ่าบงหมู่ที่5ตำบลเวียงอันนี้ก็ได้รับผลกระทบเกือบทั้งหมู่บ้านมาเกือบน้ำท่วมน้ำท่วมบ้านฝ่าบงจากบ้านฝ่าบงก็จะไปที่บ้านเฟยไฮนะบ้านเฟยไฮนี่ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันพี่น้องญาติโยมบ้านเฟยไฮก็ร้อยกว่าหลังคาที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมอันนี้เขาก็จะได้ไปยืดใจให้กำลังใจมีสิ่งของเล็กๆน้อยๆที่ไม้ที่มือไปในน้ำของผู้ปลูกเราเขาทั้งหลายผู้คนเนอะท่านที่มาด้วยตัวเองแล้วก็มาฝากสิ่งของมาฝากสิ่งของมาเมื่อเสร็จจากที่วัดบ้านเควหายเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะไปที่อำเภอวังเหนืออำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางต่อจากวัดเป็นบ้านเควไฮแล้วก็ไปวังเหนือวันนี้ไปให้คุ้มเลยไหนๆก็ออกบ้านมาแล้วออกบ้านมาตั้งแต่4-5ตำเชียงใหม่ตำพี่น้องสตาญาติโยมแล้วก็คณะพระสงฆ์มาจากเชียงใหม่ทีมงานภาคเผยแพร่ขึ้นที่เขาเพื่อชาวประชาชนแล้วก็ไปฟังกันแล้วก็จะได้ไปซื้อกำลังใจแก่ศรัทธาญาติโยมบางผู้บางคนบางส่วนก็ได้ฟังเทศฟังธรรมฟังรายการตั้งสถานีวิทยุอยู่วันนี้ก็ไปนี่ไปพอไปก่อนเนอะนี่คือเจ้าส่วนใดบาร่ำบาเหลือนะวันนี้มากันหลายรูปหลายตนอยู่ได้ยินข่าวว่าทางเชียงใหม่มากันสิบลูกนี่นะอันนี้ก็ทางบ้านเรานี่ก็หลายตัวหลายองค์ตอนนี้ก็กำลังจันทร์เข้ามีพระเดชพระคุณท่านพระครูนิมิตศิลาสังวรมาถึงแล้วพระครูนิมิตศิลาสังวรมาถึงแล้วอาจารย์มหาสุนชาติชาตาปัญโยแต้มคมอันนี้ก็มาถึงแล้วมีพระคุณเจ้าวัดประจันส่วนหนึ่งวัดดอนจันส่วนหนึ่งก็ได้เดินทางมาถึงแล้วก็มีทางคุบาสี่หมื่นคุบาสี่หมื่นก็ได้เดินทางมาถึงแล้วก็ยังอาจารย์ท่านพระอาจารย์พระมหาสอบแก้วตะวันก็มารับเอาของไปเอาของไปไปไหว้ที่บ้านเฟยไฮละ150ชุดเฟยไฮนี่เข้าง่ายอยู่เนาะปูนเนาะเฟยไฮเข้าง่ายอยู่พอจะไปได้แต่ก็จะเอาไปรวมกับที่วัดบ้านหินเนี่ยก็บ้านที่วัดเฟยไฮบ้านห้วยหินละเข้าได้กับปูเข้าได้อยู่ผมได้ละไปเที่ยวถนนมันสามารถจะเข้าในหมู่บ้านได้เขาส่งมาเนาะเขาส่งคนมาครับส่งคนมาครับแล้วก็คนมีชุดรับอยู่แล้วก็ห้อยสายขาวนี่ก็สามารถที่จะเข้าได้เดี๋ยวนี้ห้อยไม่เดือก็เหมือนกันห้อยสายขาวจะได้จะได้ง่ายแล้วเพราะว่าอพยพคนในหมู่บ้านมาอยู่ที่สูงอพยพหมดเลยจะหายนั่งเนาะแล้วก็ห้อยมาเดือนี่อันนี้ก็เข้ามาได้เหมือนกันต้องไปพอเอาไปลงที่ชุดรับคุณไปจะมีชุดรับอันรถมูนี่ก็ไปได้เนาะครับไปได้เลยทุกการจ้ะไปหมดทุกการตอนนี้รถของเวียงป่าเป้านี่หลายการเลยปู่รถเชียงใหม่ยังมาถึงจ้ะนะปู่ยังมาถึงจ้ะรถเชียงใหม่ท่านอาจารย์พระครูและกัลยาณปราโมทหลายๆท่านหลายๆคนยังมาถึงจ้ะนะศรัทธาก็รถเจ้าคณะอำเภอรอใช้บ้านใจอ้าวหลวงปู่ได้แนะนำความส่วนละนะญาติโยมก็เดี๋ยวจะไปดูบรรยากาศเนาะหลวงปู่ใหญ่ท่านพระครูนิวิทศิลาสังวรหลวงปู่เจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเปาวันนี้หลวงปู่ก็เมตตาจะลงพื้นที่ตัวเนาะจ้าหลวงปู่ก็จะลงพื้นที่หลวงปู่นี่ขาลุยเหมือนกันเนาะเพื่อนอ่ะตั้งไปจ่อยอันเชียงหายหลายรอบแล้วป่ะเนาะหลวงปู่ลงนักกว่าหมู่เฮานะสถาไปเชียงหายนี่ไปในน้ำของคณะสงฆ์ 3-4 รอบเพื่อนอ่ะแล้วก็ไปกับเพื่อนสีขาวไปเมืองเทิงไปอย่างปีนี้วัดหลวงปู่โดนป่ะครับวัดโดน
โดนรอบบ้านรังบ้านรอบๆแล้วป่ะล่ะบัดถึงเนาะใกล้ใกล้น้ำครับเสียหายอยู่ก็ส่งควันเสียหายอยู่ก็ส่งควันที่ก็มีหน่วยงานต่างๆไปช่วยเหลือครับเลี้ยงปลาเป้าปีนี้เจอนักเนาะก่อนเนาะที่เขาไปช่วยที่อื่นก็คือถึงว่าเอ๊ะถ้าบ้านเขาจะเป็นยังไงเลี้ยงปลาเป้าลำปางเนาะก็ตอนนี้ลำปางก็โดนนักบ่ลำปางนี่ไหลจากตั้งอำเภอเมืองก็คาห้างชัดแล้วก็บัดเดี๋ยวนี้ไปตั้งซบปลาแม่พริกไหลลงไปเลยมวลน้ำรู้สึกว่าคนได้ก็ทุกข์ใจครับมีประเด็นนี้ต้องเตรียมพร้อมละทุกปีถ้าจะช่วงเข้าพรรษานี่ถ้าจะได้เตรียมอย่างเนาะเตรียมน้ำเตรียมอย่างเอาไว้เพื่อมีเหตุการณ์อย่างจะได้ช่วยกันแต่คณะสงฆ์เลี้ยงปลาเป้านี่ได้หลายรอบเนาะระดมทุนช่วงแรกๆติดเชียงไฮ้นี่เข้ามาฮอมาฮับเอาเข้าเพื่ออะไรปุ๊ละเฮลิคอปเตอร์มาฮับเอาเข้าที่เลี้ยงปลาเป้าตอนนี้ของเฮานี่ก็มีความช่วยเหลือจากที่อื่นมานักก็เนาะวันนั้นไปที่ชายไฮ200ชุดไปที่แม่สาย200ชุดพอดีมันมีรถคนนำไปที่แม่สายนะน้ำไปยันขวาขวาขวาไปลงในพื้นที่เขาเลยแจกเลยเนาะที่เป็นจริงเลยมันได้เอามอบในส่วนได้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็นส่วนการก็ยังส่วนตัวนี่เลยส่วนกลางมีปัญหาว่าอันของบักกระจายป่ะวันนั้นของมันบักกระจายเพราะบักกระจายพบชาวบ้านบ่ได้ของแต่ดูๆแล้วเนี่ยส่วนมากอยู่บ้านมาช่วยใช่เราจ่ายคนที่มาช่วยมารับจ้างของกันมีอ่ะจ้างวันละ500เออแต่ก็ได้ประโยชน์เนาะเพราะเขามีอย่างกินอ้าวดิดตามทางนี้ที่ดิดพี่น้องลำปางวันนี้ทางลำปางก็มาเนอะลำปางมา3ลำ4ลำเอามาแมงดาประตูนะครับเอาพริกแมงดาวันนี้คนงามจากลำปางบ้านสันติภาพเทพีสันติภาพเนาะยายหอมยายหอมยายแก้วยายแม่พินแม่พันธ์ก็แม่พินนี่แม่พันอยู่บ้านมุนเปล่าป่ะอยู่บ้านมุนนี่นะอยู่บ้านมุนวังเหนือเอากับเข้ามาในเพศรถจะเข้ามายายติ๊กนะติ๊กโถหัวจ้างก๋วยเตี๋ยวกาไก่นะนี่หลวงปู่ไปเหมาก๋วยเตี๋ยวพุ่นได้นะก๋วยเตี๋ยวกาไก่เจ้านี้อร่อยล้ำก่อนเน่หลวงปู่กาแฟสดนี่ฮะได้ทดลองใจแล้วกันนี่ก็ทีมงานจากลำปางเหมือนกันอันนี้ไผ่ก็นี่ฮะได้น้ำตัวฮะยูพินยูพายูพินนี่น้องรัตนาหรือว่าน้องพาเออน้องพาน้องพานี่อยู่บ้านบุญเกิดวันนั้นได้ไปป้าไอ้บินก่อนบินบรรลือฤทธิ์ป้ากับกำกับอาจารย์โอ้น่ะโอ้มาเนี่ยก้อนน่ะเออแม่น้อยอินยาสีแม่บุพาชัยโลกาเนี่ยอันนี้ก็ขาลุยน่ะทุกงานน่ะน้องฟองพินวันนี้เอาอย่างมาพ่องแม่บุพาเอาข้าวไข่เจียวเจ้าข้าวไข่เจียวน้องฟองพินเหรอน้ำพริกหน่อไม้หน่อแม่น้อยอียาสีน้ำพริกกะปิวันนี้เขาบ่หิวแน่นอนวันนี้รับรองสบายมากนี่ก็หลานน้อยอันนี้จังฟ้อนเนอะอนาคตจังฟ้อนจังฟ้อนลำปางตอนนี้ได้นำถุงยางชีพเครื่องอุปโภคบริโภคได้ใส่รถไว้หนึ่งสองสามกันสี่กันก็เดียวลูกจังพุ่นมาแหมอยู่ลูกเจียงใหม่มาแหมสามสี่กันอ่าอ่ะ
ก็เตรียมตัวเนาะถ้าเสร็จเรียบร้อยเขาจอดเลี้ยงตั้งนอกก็ได้เพื่อรถคันอื่นจะเข้ามาใส่จะเดินถ่ายรูปต่อเอาถ่ายรูปกะเรากำลังเรียนขยับประตูเอาตั้งออกขวาเด้อนัดขึ้นเกินไปขวาขึ้นเกินไปถอยต่อยลงข้างซ้ายกำลังมีความเห็นดาวขึ้นสตาร์ตอนนี้ก็กำลังจัดเข้าจัดของเตรียมของขึ้นรถขึ้นรถแล้วส่วนหนึ่งรถของนี่ของชุดนี้เวียงป่าเป้าอ๋อชาวพังงาโอ้นี่มาจากพังงานะโอ้พังงาน้ำใจพี่น้องชาวพังงาสะตงตาชาวเชียงรายถ่ายรูปถ่ายรูปเจริญธรรมพังงาชมรมกู้ชีพกู้ไข่จังหวัดพังงาเอ้คุณหน้าหนาพี่น้องพังงาตอนนี้นิมนต์แล้วก็เจริญพรทุกท่านถ่ายรูปครับหลวงปู่หลวงพ่อเจ้าอำเภอครับตอนนิมนต์เจริญพรทุกท่านถ่ายรูปครับหลวงปู่หลวงพ่อเจ้าอำเภอตายวันตายไปน้องพังงาเข้ามาเด้อพาญาติโยมมาถ่ายมาถ่ายรูปถ่ายรูปมาแม่มาแม่มาที่ตะกุกตาบ่แม่พี่ที่คนงามหนักหนาเว้ยครับลงตามถ่ายฮะลงตาญาติโยมญาติโยมจากพังงาเข้าไปเลยเขาต้องมาเปิดพังงาอ๋อมาแวะที่บ้านมันอัตโนมัติเมื่อวานไปใช้อยู่มาเลยเอาไปกระเทียมขึ้นไหมกระเทียมขึ้นไหมเออจะไม่โยงกันแหละหมูลำปางต้องเข้าเสียเอาหมูพังงาก่อนเอาพันเพื่ออันนี้ลำปางนะจ้าพังงาหนาพันเพื่อพันเพื่อเอา1 2 3ยังเอาไปคนพูดอ้าวขึ้นมาหน่อยมีมนต์ตา1 2 3เอาเอาไปมาเอามาให้มันหน่อยมาให้หน่อยครับมีมนต์ตาครับพ่อพ่อครับพ่อบนบนพ่อตอนนี้ก็มีเอาพังงานะเอาพังงานะสองสามนะตะกัวตะกัวสุวรรณเนาะเอาลำหนึ่งพังงานะนั่นโอ้ขอหน้าอยู่บนลำปางผมรูปเลยครับหนึ่งสองโอเคตอนนี้คณะทีมพี่น้องเนาะเจ้าพังงาร่วมส่งถุงยังชีพมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่เวียงป่าเป้าเพิ่นเดินทางมารถทัวร์กันหนึ่งเนาะมาลงลำปางกลายเป็นคนลำปางไปเกิงหนึ่ง
ปะกระเวียงปอเป้าแห่มเกิงหนึ่งแล้วก็ขอบคุณกับพี่น้องพังงาที่ชมรมชมรมอย่างตั้งหลังนะมูลนิธิมูลนิธิเจริญธรรมพังงาชมรมกู้ชีพจู้ชีพกู้ภัยจังหวัดพังงาเนาะก็ได้มอบผ่านมาทางหลวงป่อเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าหลวงปู่หลวงป่อหลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินตวยก็ต้องขอขอบคุณเนอะพี่น้องพังงาอู้เมืองอย่างนี้ฟังได้เนาะพังงาผ่านเพื่อแหล่งไทยก็ต้องขอบคุณซับน้ำตาพี่น้องชาวเวียงป่าเป้าเชียงรายตอนนี้จะได้นำข้าวของเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งหมดที่ญาติโยมได้ฝากบุญฝากสะพานบุญให้หลวงพ่อหลวงพี่หลวงน้าหลวงอาหลวงปู่เนาะได้ไปนำไปส่งถึงบ้านของผู้ประสบภัยหลายพื้นที่ในอำเภอเวียงป่าเป้าขอบคุณพี่น้องพังงาสาธุประคำไม่วัดมันโอ้โหพี่น้องพังงาเดี๋ยวไปด้วยอาจารย์เนอะอาจารย์จากพังงาเดี๋ยวรอชุดของรถจากบรรยงกำนันตอนนี้คือประจันนี่แหละมันแม่ฉันเข้าที่บ้านแม่บรรยงเราจะคู่คิดว่าพร้อมแล้วคงจะได้ออกเดินทางพร้อมกันเนาะวันนี้ก็ที่จะได้ไปแจกก็ตามตารางตามตารางออกเดินทางก็สถานที่แรกก็พื้นที่อำเภอเวียงกับเป้าเนาะบ้านห้วยหินลาดในบ้านห้วยไม้เดือบ้านดงไหลหน้าบ้านป่าบงบ้านฟุยไฮหลังจากด้านเทศโมงกึ่งนะโดยประมาณก็จะได้ฉันเพลนตามกาลเวลาอันสำนวยที่อำนวยให้แล้วก็เที่ยงกึ่งก็จะแจกสิ่งของพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้ารอบหนึ่งแล้วเวลาบ่ายสองเราจะเดินทางไปที่อำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางจุดรับบริจาคสิ่งของก็ที่วัดแผ่ใต้บ้านใหม่วัดใหม่และคณะสงฆ์อำเภอวังเหนือมอบผ่านโดยท่านพระอาจารย์มหานพดลสุวรรณเมธีเจ้าพระอำเภอวังเหนือและเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อไปในเวลาบ่ายสามก็เวลาสมควรก็จะเดินทางกลับกันเนาะส่วนหินลาดในนี่คงจะได้ไปจุกันทั้งนอกเนาะเพราะว่ารถปกติเข้าได้นะรถปกติเข้าได้รถต้องโปวินอย่างเดียวบนจะมีเจ้าหน้าที่บนอยู่นะบนตั้งจุดกางเต็นท์ไว้รอท่านทางนี้ทางนั้นต่ออนุโมทนาสาธุกับทานน้ำใจจากพี่น้องจังหวัดระยองเนาะไม่ก่อนพังงาจังหวัดพังงาที่ได้ส่งทานน้ำใจมาให้กับพี่น้องเวียงกระเป้าพี่น้องวังเหนือและก็หลายๆพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตอนนี้คาราวานขบวนของรถก็บรรจุสิ่งของเป็นของอาหารแห้งต่างๆก็บรรจุในรถเป็นที่เรียบร้อยรอเวลาสักครู่นะเขาจะได้เดินทางออกหลังจากที่ครบจำนวนกันแล้วก็จะเดินขบวนออกขบวนกันเป็นตัวกันไปจุดแรกก็จะไปกันที่ได้กล่าวไปแล้วเนาะในเขตอำเภอเวียงกับเป้าเฮานี่ก็หลายที่ส่วนอำเภอวังเหนือนั้นเฮาไปจุดเดียวนะต้องที่ก็จะได้รับแล้วก็มอบผ่านเจ้าหน้าอำเภอไปโดยเฉพาะวัดบางบ้านใหม่นี่ก็โดนนักเนาะนะมิดหลังคาอาคารเฮียนก็ปนอาจารย์2ปนนะไปวังเหนือไปวัดบ้านใหม่กับวัดอันวัดใต้กับวัดบ้านใหม่วังเหนือเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้รับเมตตาจากหลวงพ่อตระกูลอำเภอเวียงกระเป้าพระครูนิวิศิลสังวรหลวงพ่อพระครูปฏิภาณธรรมทินหรือว่าท่านลุงดอย
หลวงพ่อท่านพระครูคำพีราธรรมโอภาสเจ้าคณะตำบลเวียงแล้วก็ท่านเจ้าวาดวัดศรีสุพรรณท่านพระครูปรัตน์อนันต์เจ้าวาดวัดศรีสุพรรณแล้วก็จะทายาทโยมทุกท่านทุกคนแล้วก็ได้รับความนุเคราะห์ถ่ายทอดสดไลฟ์สดทั้งทายาทโยมได้เห็นกับท่านอาจารย์พระมหาสมชาติเนาะพนักจัดรายการและที่ทุกที่ทุกแห่งท่านก็ได้เดินทางไปทุกสถานที่ในช่วงเวลาที่เราปันน้ำใจให้กันนี่ตามพระเวียงป้าพนักสูงก็ได้ร่วมด้วยช่วยกันหลายพื้นที่นะทุกภาคส่วนนะทุกภาคส่วนก็นี่แหละแต่ยังหายปีนี้โดนนักเนาะหลายที่ตอนนี้ก็ลงไปตั้งเชียงใหม่ก็ยังว่าเข้าไปแล้วนะตอนนี้ก็ตั้งเข้าไปแล้วพื้นที่เศรษฐกิจหลายๆที่ฉะนั้นอุทกภัยอุทกะกับน้ำเนาะอุทกภัยนี่มันก็เป็นภัยที่ไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้นะไม่สามารถที่หลีกเลี่ยงได้เพราะว่าสภาวะพายุสภาพโลกที่มันเปลี่ยนแล้วก็พายุเข้ามานี่นะเมืองไทยเฮานี่ยังโดนปลายๆถ้าโดนเต็มๆยังเวียดนามนี่โอ้ขนาดคนนี่ลมนี่คนปิวเลยนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นภัยพิบัติธรรมชาติแต่คนไทยเขาบ่ทิ้งกันเนาะช่วยเหลือจุนเจือกันไปมีน้ำใจซึ่งกันและกันแล้วก็ฝากรัฐภาคเอกชนทุกภาคส่วนทางทีวีเพิ่นก็ออกกันเนาะสื่อข่าวกันมาแล้วก็เอาของมาช่วยกันหลายที่หลายทางตะวันนี่ก็ตั้งทบ5ทองทัพบกเนาะข่าวช่อง5ก็มาแจกที่โดยทหารมาแจกที่วัดตองยิ้วนะจะทาวัดตองยิ้วหลายที่แล้วก็ไปแจกคำละหลายจุดอยู่แต่ว่านี่นะแต่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการปันน้ำใจขึ้นกันนะหลังจากน้ำลดแล้วพวกบอกตอผุดแต่ตอมันมีลำนี้มีคีเปอร์คีเปอร์นาเป็นโอ้นะมังคุกิจันต้องใจไมโครใจคนบากคนบันออกมาเวลาน้ำลดแล้วก็ต้องรีบถ้ามันแห้งแล้วลำบากมันแห้งออกยากนะก็คนได้ทันได้ดีมีพละกำลังมีพอมีทรัพย์สินหน่อยก็จ้างต่างนอกมาขนเนาะแล้วก็ทหารเนี่ยเพื่อก็มาช่วยกันนะทุกฝักรัฐฝักส่วนตอนนี้ท่านนายกคนก็จะมานอนเชียงใหม่นี่เดี๋ยวคืนนี่นะนายกยงยิงเนาะนายกคนใหม่ของเราก็จะลงมาเชียงใหม่อาตมาก็ติดตามข่าวตลอดนะดูข่าวบ้านเมืองดูข่าวการช่วยเหลือน้ำท่วมเนี่ยนะมันไปทุกสารทิศนี่ก็น้ำเหนือลงไปทางใต้ก็ทางใต้ก็จะเดือดร้อนจังหวัดตากก็ยังโดนนะเพิ่นจังหวัดตากนี่เพิ่นก็ปั่นน้ำใจนะมาตั้งเพฟังไปตะปุ้นฟังเนาะนี่ตอนนี้พระอาจารย์บรรยงท่านผอ.สถานีวิทยุขึ้นสื่อข่าวพระเจ้าประชาเดินทางมาถึงแล้วเนาะเดี๋ยวสักครู่จะได้ทักทายประสัยกันสักครู่แล้วก็จะตั้งขบวนการออกไปนะตั้งขบวนการออกไปซึ่งเขาถึงแม้ว่าน้ำจะแห้งแล้วแต่คนเฮาก็บ่แห้งน้ำใจจนเจอเรื่องอาหารเนี่ยบางครั้งเครื่องครัวบนปิวลอยน้ำมดทีวีตู้เย็นหม้อเข้าอย่างเรียบร้อยหมดบางหลังนี่อาตมาไปเดินดูนี่ก็กระแปลงบ้านนี่ล้มหมดนะน้ำมันแห้งเนาะน้ำขนาดมันมีตีนมีมือนะแต่มันเสาะกับบ้านเป็นหลังนี่ที่จังหวัดอย่างแต่วัดยังไม่ก็บ้านล้มเป็นหลังเป็นหลังใกล้น้ำใกล้แม่น้ำนี่นะมันเสาะดินเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็คือไฟจากน้ำที่มันบางครั้งอย่างด้วยห้วยหลาดในเนี่ยมาตึงน้ำตึงหินตึงไม้ตึงดินปะโดดๆขี้เปื้อขี้โคลนเนาะอันนี้ก็เอาหันเป็นภาพแล้วก็บ่ฮู้จะเหยียดใดได้ก็พอเนาะหลังจากที่มันเงียบมันหายมันแห้งไปแล้วก็ต้องมาช่วยกันปันน้ำใจกันนะเสื้อผ้าอาภรณ์บางครั้งมันก็มีสักผืนนะเหลือผืนเดียวนะบางคนก็บ่เหลือสักอย่างเนี่ยอันเนี้ยก็ต้องช่วยเหลือกันเนาะด้วยน้ำใจทานน้ำใจซึ่งกันและกันทางคณะสงฆ์เนาะฝ่ายสงฆ์ฝ่ายพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเพิ่นก็ออกลงพื้นที่กันเนาะนะพระสงฆ์ก็อนุเคราะห์สงเคราะห์กันไปนะอันนี้แหละคนเฮาจะหันใจกันย้ำจดย้ำเจ็บย้ำพัดฝากย้ำจากจำมีใครนี่แหละเนาะนะช่วยเหลือจุดเจอกันไปภาครัฐภาคเอกชนเพิ่นก็ช่วยเหลือกันไปตามส่วนตามได้ตามมีเอาละตอนนี้ก็จะได้ถึงใกล้ถึงเวลาแล้วเน้อนะลำปางเป็นห้องขึ้นเลิศละนะ
รับฟังนาตะเกียบเป็นฟังงากันฟังงานาเขาไม่เล่นนะนะวันนี้ท่านครูบาวันนี้อันแก้มเปื่อนสีบวมๆหน่อยนะไปถอนเขี้ยววันนี้อันอาจารย์อู้ได้ก่อนอีละอู้ได้ก่อนอีละนั่งหน้ามุ้ยนึกว่าจะอุ้มได้เนื้อสถาพี่น้องต่างบ้านน้อยใจสู้นะประเดี๋ยวครูบาของเฮานี่เป็นบ่ค่อยมีเวลาต่อใดไปเป็นนักศึกษาประเดี๋ยวนี้ไหนๆก็เฮียนนี่ต้องเป็นด็อกเตอร์ครูบาสี่หมื่นเนาะต่อไปอนาคตนี่เป็นนักศึกษาโอขยันเนาะเพื่องานของพระศาสนาซะนะบ่ได้เฮียนเพื่อตัวเก่านะเพราะว่าเฮียนพุทธศาสตร์เกี่ยวกับเฮียนรัฐศาสตร์เนาะรัฐศาสตร์เพื่อมาดูเรื่องการบริหารกิจการของวัดของวามันเกี่ยวข้องกับบ้านเมืองตัวท่านอาจารย์ก็ไปห้ามไปเฮียนทํางานสนองงานให้กับหลวงป่อเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป่ามีการมีงานอย่างต่างๆโอ้ครูบามาแล้วโอ้ครูบาจากม่อนดอยเนอะไปใครหันครูบาครูบาจากม่อนดอยท่านอาจารย์วรรณชัยท่านอาจารย์วรรณชัยมาถึงแล้วพี่น้องรับฟังไผ่เกียมซองไว้ก่อนมาถวายค่าน้ำมันไปดอยก็ได้ก่อนมาวันนี้ท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ครูบาครูบา 40,000 เอาต่อหน่อยโอ้วันนี้ใจสองงานกันเลยก็ตอนนี้เนาะรอสักครู่นะในการตั้งขบวนของทานน้ำใจจากพวกแม่พี่น้องหลายภาคส่วนนะที่ได้ร่วมด้วยกันรวมทั้งคณะสงฆ์รวมทั้งสถาญาติโยมนะวันนี้ที่เอาลืมมาได้ก็คือครูบาอาจารย์ท่านผู้นำสงฆ์นะแล้วก็หลวงพ่อเจ้าคณะตำบลหลวงพ่อทุกตนทุกองค์ได้ร่วมด้วยช่วยกันอันนี้ก็เป็นเรื่องทานน้ำใจสู่พี่น้องผู้ประสบภัยหลังจากที่น้ำลดยังตมาภาพว่ามันก็จะได้เป็นการคลีนนิ่งเนาะก็คือการเพี้ยวการพัดหลายอย่างส่วนเรื่องวันนี้ก็เป็นเรื่องของแต่เจ้านี่ได้ยินข่าวว่าเพิ่นพวกท่านที่เพิ่นฮ้องว่าอย่างที่ผ่อนเลิศอ่ะจะของไฟนงไฟแนนซ์ระงับหน่อยลดหน่อยเพราะว่าเพิ่นมีอย่างแล้วอีน่ะอันนี้ก็ตามได้ข่าวที่มันข่าวกันมาว่าทางรัฐบาลก็จะไปอู้จ๋าเรื่องที่เพิ่นผู้ที่ประสบภัยแต่ที่โดนแต่แล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องของผ่อนรถผ่อนรางอยู่คนก็จะไปเอื้อหือนะไปอู้หือเนาะอันนี้ก็สมควรที่จะได้ช่วยกันเพราะว่าในส่วนของประชาชนส่วนมากเนี่ยก็จะได้เบาบางลงเนาะเบาบางลงพี่น้องเฮากิจกรรมต่างๆที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันทุกวันนี้มันก็เป็นเรื่องของน้ำใจอย่างเดียวนะบ่ได้เกี่ยวกับอย่างทุกท่านที่เอารถรางมาเนี่ยถามว่ารถรางนี่มันต้องใช้น้ำมันก็ได้นะแต่น้ำใจเขามีนะบางครั้งบางพวกท่านก็มีคนขับพ่องอย่างพ่องก็ร่วมด้วยช่วยกันไปนะน้ำใจมันกินหมดเนาะน้ำเงินกินกำเดียมกับหมดเรื่องอ่ะวันนี้ตั้งหลายจากส่วนท่านผอ.สถานีวิทยุขึ้นสขาวุชาวชาท่านพระครูอภิวัตพระพระรามิกรมเนาะหรือรองเจ้าคณะอำเภอดอยลอก็เดินทางมาละนะแล้วประสบมงคลเจ้าทุกท่านเนาะกล้องจะแพนไปทางปุ้นก็ได้เนอะนะตั้งนอาจารย์บรรยงเนาะตอนนี้ก็รอความพร้อมอย่างเดียวนะรอความพร้อมอย่างเดียวแพนไปเลยครับเตรียมตัวเนอะใครมันได้เข้าห้องน้ำเข้าเห็นนะเดี๋ยวมีปั้มเนอะฮะปั้มข้างทางนี่โอ้เก่งใจกันห้องกะทุกเจ้าไปหลายเนี่ยรับตาห้องใจหันเขาเนาะก็ขอบคุณนะสำหรับจิตอาสาที่จะขึ้นกันช่วยกันเนาะช่วยกันเอาเข้าของไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็เป็นถุงยังชีพมีครบกับทุกอย่างเนี่ยสถานมาหม่าปลากระป๋องเข้าเนาะเข้านี่ก็หุงได้สองหม้อพุ่นนะเนาะนี่ก็โดยการมีทีมงานจากตังกู้ภัยกู้ภัยจากตังพังงาก็ได้มามอบผ่านจากหลวงมอบผ่านครับหลวงป้อ
ท่านพระครูนิวิทย์ศิลสังวรหลวงป้อท่านพระครูปฏิภาณธรรมทินครูบาอาจารย์วัดศรีสุพรรณนะท่านพระครูปลัดก็ได้นำตอนนี้ของทุกอย่างได้ขึ้นบรรจุในรถบรรทุกของเฮาเรียบร้อยละก็จะนำเข้าพื้นที่สกรรมรอความพร้อมของครูบาอาจารย์ที่บางส่วนก็เดินทางมาถึงแล้วบางส่วนก็ยังอยู่ระหว่างทางอยู่ถ้ามาพร้อมกันแล้วก็จะออกเลยเนาะออกเดินทางเลยตอนนี้ตั้งท่านพอออกคลื่นสีขาวท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมได้เดินทางมาถึงแล้วเนาะเมื่อสักครู่ใหญ่ๆไล่ฉันกับฉันเข้าฉันอาหารฉันเจ้าจังหันเจ้าก็เรียบร้อยกันละก็เดี๋ยวจะได้เดินทางออกนอกพื้นที่ไปในพื้นที่ของเวียงป่าเป้าก่อนจากเวียงป่าเป้าก็จะไปอำเภอวังเหนือก็คาดการว่าจะเป็นตอนบ่ายไปที่อำเภอวังเหนือพี่น้องจากตั้งใดเพราะประจันนึกว่าฉี่ดำๆนึกว่าพังงาเห็นบ่โอ้หันท่าแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงฮะหันว่าแม่เลี้ยงจากอันพังงาใจเนาะพี่น้องประจันเนาะยมแม่มาก่อนแม่ท่านอาจารย์นั้นครูมามาล่ะสาธุสาธุตั้งนอกนี้ก็แม่นเนาะพี่น้องหมู่เฮาร้อนๆเนาะตั้งนอกนี้ก็มีแฮมหลายกันมาจากเชียงใหม่นั้นตังใดเจ้าตังใดเวียงป่าเป้ากะโอ้เวียงป่าเป้าประจันเนาะประจันมากันหลายกันมาหกกันรถก่อนกะหกกันเจ็ดกันเนาะเสื้อผ้านี่เขาต่างไปฮือแต่ว่าละขึ้นไปบนดอยเรี่ยวๆบุละจ่าจ่าฮะหอเข้าไปแพ้กะห้าอยู่ปุ่นหนาห้าอยู่ลำปางเนาะปะทูอยู่ลำปางนะปะทูมาแล้วอันเขาไปอย่างอีต้องปะทูติดจำนะอันนี้ตึ้มเอาขว่างสักเตะเอาใส่ตู้เย็นไว้มีอย่างกินหลักมัดจำสักสามกรัมก็อิ่มเอาหน้าเตรียมตัวกันก่อนกระเดียวก็มีครูบาอาจารย์ติดตามมาอยู่เนาะก็ต้องขอบคุณความร่วมแรงร่วมใจของพี่น้องลำปางลำปางก็ติดตามอาตมามาวันนี้จะเอารถน้อยมาโอ้อีแม่สู้สู้อันนี้สามขายังสู้นะเนาะสองขายังเฮาก็ต้องลุยอย่างเดียวอ่ะเนาะขอบคุณเน้อยมแม่พี่น้องเวียงป่าเป้าเนาะเวียงป่าเป้าช่วยเวียงป่าเป้านะพี่น้องเวียงป่าเป้าตัวเนาะบ่ใจกับพี่น้องลำปางบ่ใจกับพี่น้องเชียงใหม่นะพี่น้องทางเวียงป่าเป้าก็รวมโดยช่วยกันเตรียมครอบเตรียมครัวเนาะรอกันอยู่ที่นี่สกรรมพี่น้องทางท่านอาจารย์พระครูกัลยาณประโมทนะท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมก็มาถึงแล้วครูบาอาจารย์โอ้ท่านอาจารย์มาถึงแล้วเนาะวันก่อนก็ได้นำความช่วยเหลือจากเชียงใหม่จากพี่น้องหมู่เฮาไปร่วมโดยช่วยกันที่ลำปางที่อำเภอห้างชัดแล้วก็อำเภอเกาะคาสถานท่านอาจารย์ใหญ่ท่านอาจารย์เริ่มก็มาถึงแล้วถวายความเคารพครับครูบาอาจารย์สักกรรมถ้าพร้อมถ้าเรียบร้อยก็จะได้ออกเดินทางเลยเนาะตอนนี้คณะกับบางท่านนะบางคนก็ยังกินข้าวเข้าห้องน้ำห้องท่าเรียบร้อยเดี๋ยวก็จะได้ออกเดินทางด้วยกันไปเลยเข้าห้องน้ำอย่างฮือเรียบร้อยเลยเพราะว่าข้าวต่างตั้งหน้านั้นเขาจะเดินทางไปหลายจุดอยู่เนาะเดินทางไปหลายจุดก็ต้องตอนนี้เข้าห้องน้ำห้องท่าฮือเรียบร้อยเขาเรียบร้อยแล้วเวลาเดินทางไปก็ไม่ต้องห่วงละเนาะสบายนั่งยิ้มไปได้ไม่ใช่นั่งกั้นหายใจไปตลอดก็ลำบากเหมือนกันด้วยกันไปตอนนี้ลงไปในพื้นที่เขาก็จะบ่หันน้ำแล้วเนาะสถานแต่ก็จะหันความเสียหายจากน้ำอยู่น้ำที่มันทะลุทะปังมาทำให้ถนนหนทางเลือกส่วนไร่นาของสถาญาติโยมตลอดพื้นที่ตลอดเส้นทางนั้นได้เสียหายไปเนาะนาก็เป็นมงเป็นตีไปให้นาป่าตั้งเป็นมงเป็นอย่างไปหมดแต่นาปัจจุบันนี้
ตะกี้ก็หันหลายจุดเหมือนกันที่บริเวณติดน้ำเข้าถึงเนาะของอำเภอเวียงป่าเป้าของเราวันนี้หลวงพ่อท่านพระครูปลัดวัดศรีสุพรรณได้บริการสถานที่เป็นกองอำนวยการมาจุมาหอมมาต้อมกันที่นี่เอาเสื้อผ้าเอาเข้าของมาต้อมมาหอมกันที่นี่ตอนนี้เสื้อผ้าอาภรณ์เข้าของต่างๆได้นำขึ้นรถเรียบร้อยเอ้าขึ้นรถขึ้นรถอ้าวเขาจะไปแล้วเนอะเอาขึ้นรถได้ไปกันใดมากันนั่นเนอะจำรถได้ดีๆนะมันหลายกันนะจำป้ายดีๆ ไปขี้ลืมกว่าหลงนี่จดเบอร์โทรศัพท์ไว้โหนี่ไหมอย่างโอ้คนเก่งมาล่ะคนบุญหลักมาน่ะคนบุญมาเจอสาธุสาธุสาธุโอ้ลูกมีที่ว่างป้าไม่ได้มาจุกันนี่ฮะว่าจะไปกรุงเทพยังหันไปมาเวียงปู่เป้าสาธุแม่สาธุสาธุสาธุเอาครึ่งโลกครึ่งโลกครึ่งโลกอ้าวออกเดินทางตวยกันไปเนอะเขาจะตวยก้นละคณะของพี่น้องนะจะเดินทางออกจากวัดแล้วออกจากวัดแล้วตอนนี้เดินทางเป็นขบวนไปเลยเนอะติดตามกันไปเลยค่อยๆไปเนาะวันนี้ขบวนใหญ่บ่ต้องหีบบ่ต้องห้อนช่อนกันไปเรื่อยๆเอาละศรัทธาญาติโยมตอนนี้คณะจะเดินทางแล้วเนอะท่านอาจารย์ใหญ่ท่านอาจารย์วรรณชัยชยานันโทสาธุครับสาธุครับคณะขบวนของเรากำลังออกเดินทางตามกันไปครับตามกันไปตามกันไปเลยตอนนี้กำลังจะออกจากวัดศรีสุพรรณรถเดี๋ยวนับรถก่อนไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆตามกันไปเลยครับตามกันไปตามกันไปตวยกันไปอย่างเดียวบ่ต้องแซงเด้อก็ต้องขอบคุณพี่น้องหมู่เฮานะขบวนถือว่าเป็นคาราวานแจกของหรือว่าคาราวานช่วยเหลือผู้ประสบภัยหน่วยอบรม072ก็มาน้องพี่น้องที่อยู่ต่างบ้านต่างจองเนอะติดตามไลฟ์สดอยู่ในขณะนี้คณะขบวนคณะของครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวโอ้ลูกพระลูกเน้นก็ไปตวยนะฮะเอาเน้นน้อยก็ไปตวยเน้นน้อยก็ไปเน้นอ้วนก็ไปติดตามกันไปเลยเนอะติดตามกันไปติดตามกันไปเรื่อยๆออกไปเลยตอนนี้รถปิดแล้วนะรถดังหน้าเนาะคอยติดตามกันไปเรื่อยๆเลยรถขบวนรถรถออกถนนใหญ่ที่กันไปเลยติดกันไปเลยสาธุสาธุห้ามลงน้ำเนอะวันนี้เนอะขึ้นบกอย่างเดียวขึ้นบกอย่างเดียวสาธุไอ้ป้องเอาน้ำแข็งไปด้วยกันโอ้ดีมากดีมากฮะอ๋อเข้าหอเนื้อหันถังน้ำแข็งนึกว่าน้ำแข็งเข้านี้อุ่นตลอดตังเนาะติดตามกันไปตามกันไปตวยกันไปเลยเดี๋ยวเขาจะปิดท้ายรถตู้ลำปางมารถตู้ลำปางมาขึ้นหรือยังรถตู้ลำปางตามเลยรถตู้ลำปางตามขบวนเลยพี่ต้นไปไหนแล้วตามขบวนไปเลยติดตามกันไปเลยเนอะติดตามกันไปตอนนี้คณะผู้แสวงบุญเนาะที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมก็กำลังเดินทางออกจากพื้นที่ละเนาะเดินทางออกจากพื้นที่แล้วเนอะก็สำหรับไลฟ์สดในช่วงการเดินทางเราก็จะติดตามกันไป
ศรัทธาญาติโยมที่ติดตามเนาะเดี๋ยวก็จะติดตามคณะติดตามขบวนไปเนาะตอนนี้ขบวนเดินทางไปแล้วนะเอาทีมซัพพอร์ตทีมรายงานสดกำลังติดตามไปกำลังติดตามไปก่อนจะไปจุดแรกก่อนจุดแรกแต่บ้านห้วยหินลาดบ้านห้วยหินลาดศรัทธาญาติโยมติดตามเนาะดูโถ2รอบ5รอบนั่งเลยปากเออมันโอ้เจ้าพาวอ่ะมันใจละเลยโคทําได้อ่ะนายใดเพิ่นไล่สดอยู่นายไหนสาธุสาธุไปแล้วจ้าไปแล้วเพิ่นขึ้นฮะไปไหนทางนี้ทางนี้ชับไปเลยไปแยกอันไปแยกอำเภอเป้านะใครเหรอน้อยใดไม่น้อยยาสีเหรอไม่ใช่เป็นรถตู้เหรอเรามีแค่นี้เอาปิดล็อกแล้วละฮะปิดล็อกแล้วล็อกมันดังแล้วนายก็ขายฮะนายก็ขายแต่ไม่ปล่อยโอ้อยู่ทำกี่หมูแล้วโอ้โหนายไปเดือดร้อนไปปล่อยเขาพูดเขาอยู่เพศวิญญาณหมูขึ้นหลายลูกกำลังรู้ฮะจำโทรเขาโทรแล้วห้าสองหลอกว่าปากกับปากห้าเพื่อกับปากใจโทรได้ซ้ำแต่บางทีมันปากแล้วมันฮะยังห้องเขาพูดอะไรกันเอ้ยมันปังนี่เอกอะน้องจะหันอุ้มอุ้มไปเรื่อยเรื่อยตอนนี้คณะก็เดินทางล่วงหน้าไปแล้วเนอะคณะนี้จะจ้าเลยเพื่อนนะเพราะว่าก็จะเก็บขากล้องได้นะมูนานเขาออกไปแล้วเนาะจะไปบ้านแถวบ้านห้วยหินลาดกับห้วยไม้เดือซึ่งทางคณะบอกว่าขึ้นไปบ่ได้ซะทาแต่จะไปถึงจุดหนึ่งตีมีคนมาฮับเอาของเนาะก็คงจะตามนั้นส่วนจุดที่สามารถเข้าถึงได้ทางคณะทั้งหมดก็จะเข้าไปกันตอนนี้มากันหลายคันรถมากันหลายคันรถอยู่รถของบ้านป่าจันมา6 7คันรถตู้รถปิกอัพมาช่วยขนของที่แรกว่าจะได้ขนผ้าแต่ว่าข้าไปก่อนละผ้าไปที่ท่า2ยางเมื่อวานนี้มาได้ขนแล้วฟ้าเปิดเนอะวันนี้แจ้งลึ่งนะเตียนเวียงป่าเป่าสำหรับตั้งบ้านที่ฟังรายการอยู่เนาะอ้าวเจตัดรายการไปสู่รายการปกติก่อนเดี๋ยวถ้าข้างหน้ามีอะไรที่จะรายงานก็จะได้รายงานต่อไปรายงานสดเดี๋ยวค่อยเกาะไมเนอร์เจเปิดเพลงเข้ารายการไปก่อน